ราวันนี้เป็นหนุ่มน้อยมาจากกาฬสินธุ์ครับมาพบกับน้องบอลครับน้องบอลแนะนำตัวเลยครับครับสวัสดีครับผมชื่อนายพัฒนกิจเถาทุมมาชื่อเล่นชื่อบอลครับน้องบอลประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรครับอ้าวทำไมอยู่ดีๆไม่ทำเมื่อก่อนเคยทำอะไรเรียนครับแล้วตอนนี้กำลังจะคิดว่าจะไปอยู่วงหมอลำครับแล้วจะไปเข้าวงหมอลำคณะไหนครับชื่อว่าระเบียบวัฒนศิลป์ครับผมโอ้โหวงใหญ่วงใหญ่ระเบียบวัฒนศิลป์อ๋อแล้วเราว่าวอีสานได้ปะว่าเป็นครับผมก็ได้อยู่นะครับมาว่าวว่าวได้ครับว่าวได้ส่วนใหญ่หนูจะว่าวตอนไหนว่าวว่าวตอนไหนแล้วแต่บางทีก็ว่าวอยู่คนเดียวครับผมของดีกาฬสินธุ์มีอะไรผ้าไหมเพวาครับผมนี่วันนี้ใส่มาเลยโชว์เลยเอาใครเป็นคนตัดให้ครับเนี่ยอันนี้พี่บิวครับวันนี้ผมพามาด้วยครับเขาจะชำนาญเรื่องผ้าไหมเพวาของดีของอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ครับโอเคอยู่ไหนครับคุณบิวครับเรียนเชิญบนเวทีเลยสวัสดีค่ะนี่คนสวยมาแล้วคุณบิวก็เป็นหนึ่งในคนที่เขาเรียกว่าเป็นกูรูเรื่องผ้าแพรวาของกาฬสินธุ์เรื่องนี้นะครับขอประวัติผ้าแพรวานิดหนึ่งครับเริ่มเดิมทีเกิดจากอะไรครับเดิมทีแล้วนะคะกาฬสินธุ์เนี่ยจะมีชุมชนหนึ่งคือชุมชนผู้ไทยหรือภูไทยต้นกำเนิดของผ้าไหมแพรวาเนี่ยจะอยู่ที่ชาวผู้ไทยรังสรรค์แล้วก็ทอขึ้นเนี่ยเพื่อประโยชน์ในเรื่องของการใช้สอยเท่านั้นจนกระทั่งปีพุทธศักราช2520สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จเยี่ยมพระสมณิกรที่อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านก็เลยทอดพระเนตรเห็นผ้าไหมแพรวาเนี่ยมีความงดงามวิจิตรมากๆไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนท่านก็เลยรับพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงจนกระทั่งทุกวันนี้มีลวดลายที่แปลกตาแล้วก็มีหน้ากว้างขึ้นแล้วก็ความยาวขึ้นเพื่อที่จะสามารถนำมาตัดเย็บเครื่องแต่งกายได้จนได้รับการขนานนามว่าราชินีแห่งไหมไทยนั่นเองค่ะอย่างผืนนี้เนี่ยจับได้ช่างทอเนี่ยได้รับรางวัลพระราชทานอันนี้มันเป็นการต่ออันไหนเป็นรางวัลพระราชทานครับช่างทอช่างทอคนที่อ๋อคนช่างทอนี่ผืนนี้ไม่ได้รับรางวัลแต่ว่าคนที่ทอคือคนที่ได้รับรางวัลแล้วก็มีรางวัลการันตีซึ่งหลายรางวัลมากๆน้องบิวอันนี้ก็คือเวลาทอคือเขาเวลาทอจะอีกด้านนึงค่ะด้านนี้เป็นด้านที่ทอคือจะได้เห็นถึงความยากแล้วก็ประณีตจริงๆทอมือทั้งหมดค่ะไม่มีเครื่องจักรละเอียดมากแล้วคนอย่างนี้ใช่ไหมฮะทำไมมาเอาไปเหรอได้ของพี่ดาวขอบคุณมากมากนะคะเฮ้ยน้องวิจารพี่จะถามหน่อยเสื้อที่น้องเขาใส่มาเนี่ยอ่ะพี่โน่อ่ะตัวเท่าไหร่เนี่ยเสื้อเนี่ยสวยเลยอ่ะตัวเนี้ยเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่อย่างเงี้ยแจ็คเก็ตผู้ชายอย่างเงี้ยเท่าไหร่35,000ค่ะแต่ก็ต้องให้นะมันแพงตรงนี้มันคือใหม่แท้ค่ะวันนี้ขอบคุณน้องบิวมากมากนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องบิวไปนั่งชมรายการทางด้านโน้นอ้าววันนี้จะต้องทำการแข่งขันนะครับถึงจะได้เงินรางวัลกลับบ้านไปผมมี 5,000 ทิ้งไว้ให้น้องบอลวันนี้อยากเจอดาวดวงไหนมากที่สุดอยากเจอพี่ดาวคมินครับทำไมล่ะทำไมพี่เขาเป็นคนที่กวนดีครับอ้าวถ้าอย่างนั้นนะครับมาดูวงล้อแจ้งเกิดกันเลยว่าจะได้แข่งกับคุณดาวหรือไม่ครับพร้อมแล้ววงล้อหมุนครับเปลี่ยนไหมเจอดาวดวงใหม่ของเราเลยวันแรกก็ร้องเลยตายเจอพี่อุ๊ยสบายแล้วไอ้ทิศไม่เปลี่ยนนะครับ 5,000 ยังอยู่ตรงนี้แต่ต้องเอาชนะเขาให้ได้วันนี้บอลจะร้องเพลงอะไรลูกฝืนใจหน่อยได้ไหมครับของพี่ไผ่พงศธรครับไผ่พงอ้าวคุณอู๊ดจะร้องเพลงอะไรสู้กับเขาผมใช่ไหมฮะใช่สิบอกเข้าไปชั่วฟ้าดินสอสีครับเย้สลายชั่วฟ้าดินสลายครับพี่โน่โอ้โหเอาถ้าอย่างนั้นมาฟังก่อนนะครับสำหรับนักร้องของเราวันนี้น้องบอลฟื้นใจหน่อยได้ไหมครับแค่มองตาก็รู้ว่าเธอเปลี่ยนไป
พียงแต่ไม่รู้วันไหนจะไปจากกันทุกอาการคอยฟ้องมันบอกว่าอ้ายหมดความสำคัญเธอลืมวันวานที่เคยเคียงคู่จากใกล้เป็นไกลตำแหน่งหัวใจที่อายเป็นอยู่เหตุผลได้ไหมอยากรู้ถึงอายรู้ก็รังไม่ได้แต่ฝืนใจหน่อยได้ไหมช่วยพูดว่ารักอีกครั้งให้อายได้ยินได้ฟังถึงจะเป็นแค่ครั้งสุดท้ายอยากเก็บคำนี้เก็บไว้อย่างดีให้ลึกสุดใจจะเก็บไว้จนวันตายว่าครั้งหนึ่งนั้นเราเคยรักกันอายรู้ดีจากนี้จะไม่มีเธออ้ายมีสิทธิ์พบเจอเธอได้แต่ในฝันขอให้เธอโชคดีเจอแต่สิ่งดีๆทุกวันส่วนตัวอ้ายนั้นเจ็บเหงาจะทนสู้จากใกล้เป็นไกลตำแหน่งหัวใจที่อ้ายเป็นอยู่เหตุผลได้ไหมอยากรู้ถึงอายรู้ก็รังไม่ได้แต่ฝืนใจหน่อยได้ไหมช่วยพูดว่ารักอีกครั้งให้อายได้ยินได้ฟังถึงจะเป็นแค่ครั้งสุดท้ายอยากเก็บคำนี้เก็บไว้ยังดีให้ลึกสุดใจจะเก็บไว้จนวันตายว่าครั้งหนึ่งนั้นเราเคยรักกันอยากเก็บคำนี้เก็บไว้ยังดีให้ลึกสุดใจจะเก็บไว้จนวันตายว่าครั้งหนึ่งนั้นเราเคยรักกันบ้างครับคณะกรรมการครับการร้องวันนี้เนาะมาที่การร้องของน้องบอลพี่ตักชอบนะชอบโอเคเลยแหละแต่อันเนี้ยเพื่อให้พี่ตักอีกนิดได้มั้ยลูกวันเนี้ยอยากให้บอลเพิ่มอารมณ์ของเพลงอีกสักนิดนึงอ่ะพี่ต้องรู้สึกมันทื่อไปนิดนึงอ่ะถ้าบอลใส่อารมณ์ไปกับเพลงสีหน้าท่าทางออกไปกับอารมณ์เพลงกับมันให้อินกว่านี้อีกหน่อยนึงพี่โอเลยนะถ้าเสียงหางเสียงนะถ้าฟังดีๆนะเหมือนเอชยาเหมือนกันนะหางเสียงแต่ละเสียงเคยร้องเพลงเอชยาไหมเคยครับเห็นไหมเนี่ยแนวเสียงเนี่ยเอชยาเลยหางเสียงเราคล้ายๆใช่ไหมนี่ถ้าอาจารย์เนี่ยนะเขามองถึงอนาคตอันไกลเนี่ย เขาควรจะฝึกให้เราร้องเพลงของกุ้งสุทธิราช อ้าวทำไมอ่ะไม่ได้นะถ้าเกิดเราเป็นเอเราไม่เอานะเราไม่คุยด้วยนะโอ้ยเดี๋ยวนี้ใครๆก็ร้องกุ้งกันทั้งนั้นเลยบอลพี่อยากให้หนูปรับในเรื่องของเสียงสักนิดนึงไม่งั้นแล้วเดี๋ยวจะติดนะลูกคำว่าสมมติว่าร้องคำที่เสียงเรื่องอยากอย่างเงี้ยไอ้ลูกเล่นเงี้ยอยากเงี้ยอยากรักอยากรักอะไรเงี้ยลูกเพราะฉะนั้นมันต้องมีเนื้อเสียงจริงออกมาเยอะๆแล้วเราจะเล่นตัวไหนเล่นคำไหนแล้วเราค่อยเล่นตรงนี้ก็คือการบ้านนะที่บอลต้องกลับไปทำนะครับแล้วต้องไปฝึกให้ได้ถ้าไม่งั้นเราจะติดนะขอให้โชคดีครับคุณบอลก็ได้โชว์น้ำเสียงเรียกคะแนนจากกรรมการกันไปแล้วช่วงหน้ามาดูคุณอู๊ดกันบ้างว่าจะโชว์พลังเสียงออกมาได้ดีขนาดไหน